ิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งจากบ้าน GMM TV สู่วิก3พระราม4เป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับพริกขิงสุริยเรศยคเรศอดีตนักแสดงสังกัด GMM TVที่เพิ่งหมดสัญญาไปหมาดๆและปัจจุบันได้ย้ายมาเซ็นสัญญากับทางช่อง3เป็นที่เรียบร้อยและกำลังมีผลงานถ่ายทำอยู่2เรื่องพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งล่าสุดเพื่อความปังอย่างต่อเนื่องพริกขิงสุริยเรศและพี่ๆน้องๆ นักแสดงในสังกัดบริษัททันปพลเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคที่วัดป่าคลอง11จากนั้นได้เปิดใจถึงการย้ายมาอยู่สังกัดช่อง3หลังหมดสัญญากับ GMM TV หมดสัญญากับ GMM TV ใช่ค่ะเป็นการหมดสัญญาครบ5ปีแล้วค่ะผลงานก่อนหน้านี้จำได้ไหมมีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยมีสงครามนางงามคลับ Friday ทฤษฎีจีบเธอ Blacklist คู่ฟ้าของผมเอนิกมาคนมนเวทชีวิตภาค2มีอีกหลายเรื่องค่ะพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งพอใจกับผลงานที่ผ่านมาไหมสำหรับหนูก็พอใจมากๆค่ะหนูก็เริ่มมาจากศูนย์ที่ไม่มีใครรู้จักและก็อยากโตขึ้นมากกว่านี้อยากได้รับบทบาทที่ท้าทายและหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วหนูก็อายุก็เริ่มมากขึ้นโตขึ้นเลยอยากทำอะไรใหม่ๆค่ะสังกัดเดิมได้พยายามตื้อหรือยื่นข้อเสนออะไรไหมเขาก็แล้วแต่การตัดสินใจของหนูพี่ถาสถาพรผู้บริหาร GMM TV ก็น่ารักช่วยเหลือหนูตลอดค่ะตอนนี้ก็ได้เซ็นสัญญากับช่องใหม่แล้วใช่ค่ะเซ็นสัญญากับของ3กำลังจะมีผลงานกำลังถ่ายทำอยู่2เรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญและใจซ่อนรักพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงปีค่ะถามว่าสมีความแตกต่างหันไหมก็แตกต่างกันอยู่แวเพราะมันคนละเครือข่ายกันและทางช่อง3ก็ดูแลหนูดีมากไม่ว่าจะเป็นพี่ชั้น9หรือแม้กระทั่งคุณดิวปิ่นกมลที่เมตตาหนูและให้โอกาสหนูหลายๆอย่างอบอุ่นดีค่ะพี่ๆและเพื่อนๆในช่องก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆค่ะหนูยังเป็นเด็กใหม่เป็นน้องใหม่อยู่ค่ะหัวเราะบทที่ได้รับตอนนี้โตขึ้นตามที่ต้องการเลยไหมรู้สึกว่าโตขึ้นในกระบวนการของการทำงานด้วยมากๆช่อง3มีค่ะ3เป๊ะนิดนึงหนูก็ต้องเรียนพูดด้วยเพราะว่าก่อนนี้หนูเป็นคนที่พูดผิดหลักหมายถึงการใช้เสียงการใช้กล่องเสียงไม่ค่อยเต็มก็เรียนเพิ่มขึ้นและทำการบ้านกับบทมากๆพริกขิงสุริยเรศนักแสดงดาวรุ่งไปเรียนอัพสกิลการพูดยังมีเรียนเรื่องของการแสดงด้วยเรียกการแสดงกับครูลูกแก้วหนูเคยเรียนมาก่อนแล้วก็เป็นการดีเหมือนได้วอร์มเครื่องอีกครั้งหนึ่งสู้ค่ะหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าได้ย้ายมาบ้านหลังใหม่แล้วก็ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับคนไทยบางส่วนที่พอรู้แต่อินเตอร์แฟนบางคนยังไม่รู้ค่ะเขาก็ยังแชร์รูปและยังคิดถึงค่ะเมื่อไหร่จะอยู่บนจอทีวีอีกนะได้ประกาศเป็นทางการไหมหนูเคยทวิตบอกแล้วนิดนึงแล้วก็ปักหมุดไว้ค่ะแต่ไม่ได้ประกาศเป็นออฟฟิเชียลขนาดนั้นค่ะแล้วทางช่อง3ก็เพิ่งมีลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูไปค่ะคาดหลังกับผลงานต่อไปยังไงบ้างถ้าเกิดพูดว่าคาดหวังเดี๋ยวตัวเราเองจะกดดันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่โอกาสและเวลาด้วยแค่ได้รับมอบหมายอะไรมาก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ เบกกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเบกกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิต
ช่วงนี้คือดีมากๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยและมุ่งโฟกัสไปยังสาวปริศนาขึ้นมาทันทีเมื่อดาราหนุ่มณัฐเทพหัสดินโพสต์ภาพรวมตัวแก๊งปั่นจักรยานด้วยกันและยังจัดฉลองวันเกิดให้กับทากูลอดีตสามีของเบ็กกี้ศรีธัญญาที่เพิ่งเลิกรากันไปโดยณัฐเทพหัสดินได้เขียนแคปชั่นข้อความไว้ว่าHappy birthday brother at Thakoon TPP wishing you a fresh start and a prosperous new venture Nakup Thank you chef at I am Kitty Chai for the delicious lunch too ครับแต่ภาพนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเมื่อมีสาวสวยมายืนอยู่ข้างกายหนุ่มทากูลทำให้หลายคนโฟกัสไปยังสาวปริศนาคนนี้ว่าเป็นใครกันแน่โดยชาวเน็ตยังมาส่องไอจีของสาวเป็กกี้ด้วยเช่นกันโดยพบไอจีของสาวเป็กกี้โพสต์ภาพที่เคยออกรายการให้สัมภาษณ์ข้อความว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทำงานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่านอกจากนี้เป็กกี้ยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่าเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆมีความสุขมากๆสบายใจมากๆในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่างสุขใจรวมทั้งยังโพสต์คลิปออกกำลังกายและระบุว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำงานหนักก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นจะได้อยู่แบบมีความสุขไปนานๆออกกำลังทานของดีมีประโยชน์หัวใจเบิกบานอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ54,321 ครอบโกโก นายกรัฐมนตรีชี้ทำตามกฎปกป้องขบวนเสด็จวอนกลุ่มขัดแย้งสองฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงนายกรัฐมนตรีชี้ทำตามกฎปกป้องขบวนเสด็จขอกลุ่มขัดแย้งอย่าใช้ความรุนแรงหวั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติมองไม่ดีหวังทั้งสองฝ่ายคุยกันในพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มทะลุวังนำโดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันจัดกิจกรรมทำโพเกี่ยวกับขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามและเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มทะลุวังกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.อ่านข่าวตะวันแถลงขอโทษบีบแตรไม่ทันขาดคำทะลุวังสปปส.ซัดกันเล็กกลางสยามโดยนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ตนคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันด้วยดีไม่น่าจะใช้กำลังกันเพราะเป็นเรื่องไม่ดีและวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยเป็นวันที่มีการท่องเที่ยวในสายตาต่างชาติก็อาจจะมองไม่ดีควรที่จะระมัดระวังให้ดีหลังจากนี้จะสอบถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทั้งนี้เรื่องความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายและคนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญเราอยากเห็นบรรยากาศที่มีความขัดแย้งได้มีการพูดคุยกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยเมื่อถามว่ากลุ่มที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยกับการก่อกวนขบวนเสด็จพระราชดำเนินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเรื่องนี้มีขั้นตอนของการที่จะต้องปกป้องผู้นำประเทศและพระราชวงศ์ในเรื่องขบวนเสด็จซึ่งต้องทำตามกฎเมื่อถามว่าได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการกำชับอยู่ตลอด